สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์ที่13นะคะระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง28สิงหาคม2564นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องตัวคูณร่วมน้อยหรือมีชื่อย่อว่าครน.ไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะหาครน.หรือคูณร่วมน้อยได้ขั้นแรกเราต้องทราบก่อนว่าอะไรคือตัวคูณร่วมนะคะเช่นในสไลด์นี้นะคะเขายกตัวอย่างจำนวนนับนะคะ2กับ3เนี่ย2เนี่ยมีตัวคูณอะไรบ้างก็คือ2หารลงตัวจำนวนที่2หารลงตัวนักเรียนสามารถนึกง่ายๆถึงแม่2เลยค่ะ2คูณ2เป็น4 2คูณ1เป็น2 2 2เป็น4 2 3 6 2คูณ9เป็น18เลขเหล่านี้คือตัวคูณของ2ค่ะแล้วจำนวนนับที่3หารลงตัวเรามีอะไรบ้างนักเรียนสามารถท่องสูตรคูณแม่3ได้เลยค่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 2ไปเรื่อยๆเลขเหล่านี้คือเลขจำนวนนับที่3หารลงตัวหรือเราเรียกว่าตัวคูณของ3นั่นเองนะคะจากนั้นเรามาดูกันว่า2และ3เนี่ยมีอะไรนะที่เป็นตัวคูณร่วมนะคะมาดูสิคะที่เหมือนกันที่เห็นตัวแรกคือ6นะคะต่อมามีอะไรอีก12ค่ะที่เหมือนกันอะไรอีกคะ18นั่นเองค่ะที่เหมือนกันที่ทั้ง2และ3หารลงตัว3ตัวนี้นะคะ6 12และ18เขาเรียกว่าตัวคูณร่วมของ2และ3นั่นเองค่ะนะคะนี่คือขั้นแรกต่อไปนะคะเราจะไปดูเมื่อเราหาตัวคูณปัญหาครน.หรือคูณร่วมน้อยนะคะมี3วิธีวิธีแรกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะโดยใช้วิธีหาผลคูณซึ่งก็คือเป็นวิธีคล้ายกับเป็นวิธีเดียวกับเมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้เลยเช่นเขาบอกว่าจำนวนนับ6จำนวนนับที่6หารลงตัวนะคะและจำนวนนับที่9หารลงตัวเรามาดูค่ะเราก็ท่องสูตรคูณแม่6เลยค่ะเนี่ยค่ะ6 1 6 6 2 12 6 3 18เรื่อยๆส่วนผลคูณของ9ล่ะคะก็ท่องแม่9เลยค่ะ9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 16ไปเรื่อยๆจากนั้นเรามาดูอะไรนะเหมือนกันเราไปไล่ดูนะคะ6ไม่ใช่12ไม่ใช่18ค่ะ18เห็นไหมคะมีอะไรอีกนะที่เหมือนกัน36ค่ะเหมือนกันอีกอะไรอีก54 3ตัวนี้นะคะ3ตัวนี้คือตัวคูณร่วมตัวคูณร่วมของ6และ9แล้วคำถามถามว่าตัวคูณร่วมน้อยล่ะคะตัวคูณร่วมน้อยตัวคูณร่วมน้อยเราต้องมาดูอะไรล่ะคะที่น้อยที่สุดแน่นอน18ค่ะดังนั้นตัวคูณร่วมน้อยของ6และ9คือ18นั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูวิธีที่2นะคะวิธีที่2เนี่ยโดยการใช้การแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบนะคะหลักการของการแยกตัวประกอบก็คือจำนวนนับที่เราจะนำมาคูณนั้นเราจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะซึ่งจำนวนเฉพาะที่ครูย้ำเสมอว่ามี4เลขที่เราใช้บ่อยที่สุดก็คือเลข2เลข3เลข5และเลข7ค่ะที่เราใช้บ่อยมากๆจำไว้เลยนะคะใช้ได้ทั้งในวิธีแยกตัวประกอบและเอาไปใช้ในโดยวิธีอีกวิธีหนึ่งคือการหารเดี๋ยวเรามาดูการแยกตัวประกอบกันนะคะโดยบอกว่าตัวคูณร่วมน้อยของ6และ8มีอะไรเราก็ใช้การแยกเลยค่ะ6มาจากไหนหรออ๋อ6ก็มาจาก2คูณ3 8ละมาจากไหน8หรอ8มาจาก4คูณ2แต่4ไม่ใช่จำนวนเฉพาะสี่ก็มาจาก2คูณ2ดังนั้น8ก็คือ2คูณ2คูณ2เป็น8นั่นเองค่ะจากนั้นเรามาดูนะคะเรานำตัวเลขเหล่านี้มาคูณกันยังไงถ้ามันซ้ำ2จำนวนขึ้นไปอย่างนี้นะคะซ้ำกัน2จำนวนขึ้นไปจะเป็น2 3 4 5จำนวนแล้วแต่จำนวนตัวเลขนะคะแต่ปกติโจทย์จะมีแค่3ตัวสูงสุด4ตัวเองนะคะถ้าซ้ำกัน2จำนวนขึ้นไปเงี้ยนับ1นะคะ2ตัวนี้ก็เป็น2 1ครั้งมีตัวไหนซ้ำกันอีกไหมไม่มีอย่าง2ตัวนี้ไม่มีก็ยกมาทั้งคู่เลยค่ะก็เป็น2คูณ2นี่นะคะมีอะไรไม่มียกมาเลยจากนั้นคูณกันเลยค่ะ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ3เป็น24ดังนั้น24คือครน.หรือคูณร่วมน้อยของ6และ8นั่นเองค่ะต่อ
่อไปเราไปดูวิธีที่3โดยการหารนะคะการหารหารเนี่ยข้อแม้ก็คือจำนวนที่เราจะนำมาหารเนี่ยต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะคะต้องเป็นจำนวนเฉพาะจากนั้นใช้การหารสั้นได้เลยนะคะ85เนี่ยอะไรคือครน.ของเขานะเราก็จัดการหารสั้นตรงนี้นะคะหงายขึ้นแบบนี้แล้วก็ใส่85เว้นช่องว่างแบบนี้นะคะจากนั้นเรานำมาเลยค่ะเอาอะไรก่อนดี2ที่ครูบอกจำนวนเฉพาะ2 3 5 7เอา2ก่อนนะคะ2คูณอะไรได้8เอา2คูณ4 2คูณอะไรได้10อ๋อ2คูณ5 2คูณอะไรได้15คะไม่มีให้คงไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเรายกมาเลยค่ะยกผลคูณตัวนี้มาเพราะเราสังเกตแล้วว่ามันสามารถมีตัวหารร่วมได้ลงตัวอีกนะคะครูเห็นแล้วว่า5กับ15มีตัวหารร่วมก็คือเลข5นั่นเองครูก็นำเลข5มา5คูณอะไรได้4ไม่มีคง4ไว้ค่ะ5คูณอะไรได้5อ้อ5คูณ1 5คูณอะไรได้15อ้อ5คูณ3นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาสังเกตเราจะไปต่อไปไหม4 1 3มีอะไรที่มันสามารถหารลงตัวได้มี1 1หาร4ลงตัวแต่1จะไม่มีความจำเป็นเพราะ1คูณอะไรก็ได้1นะคะ2ได้ไหม2หาร4ได้หาร3ไม่ได้2คูณอะไรก็ไม่ได้หมดแล้วค่ะดังนั้นสิ้นสุดแล้วค่ะเมื่อสิ้นสุดแล้วเราจะมาทำขั้นต่อค่ะนี่นะคะเราก็จะนำเลขนี้ค่ะมาคูณกันเนี่ยค่ะคูณกันคูณกันนะคะก็จะเป็น2คูณ5คูณ4คูณ1คูณ3ได้120นั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราดูแบบฝึกหัดกันนะคะโอเคจากที่เราเรียนเราเจอกันใน Google Meet แล้วนะคะในหน้านี้ครูอธิบายไปแล้วทุกข้อเลยนะคะดังนั้นใน YouTube นี้นะคะครูจะอธิบายเป็นบางข้อนะคะอธิบายเป็นบางข้อนะจากใน Google Meet เราเจอกันรู้หมดละใครที่เรียนรู้หมดเลยนะคะเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างขอเป็นเลขข้อ3ข้ออะไรอีกคะ3อ่ะ5กับ6แล้วกันนะคะ5กับ6นะคะอ่ะ4มีอะไรเป็นตัวประกอบได้บ้าง4 1 4 4 2 8ได้หมดเลยนะคะท่องไม่4เลย4 5 10 4 6 12ขอโทษนะคะ4 4 16อ่ะได้16ได้4 4 16 4 5 20เขาเอา6จำนวนใช่ไหม4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32ครบยัง436เท่านี้ก่อนนะคะก็คือท่องเลข4ได้เลยเห็นไหมคะเราพิสูจน์ได้16หาร4ลงตัวไหมเราก็คิดเอ๊ะ4คูณอะไร16 4คูณ4ไงลงตัว20หาร4 4เป็นตัวประกอบจริงไหม20หาร4ได้5ไงลงตัวแสดงว่าเป็นตัวประกอบจริงนะคะต่อไป20นะคะก็คูณ20คูณ1เป็น20นะคะตัวคูณนะคะคูณด้วย20คูณ2เป็น40 20คูณ3เป็น60 20คูณ10เป็น80 20คูณ5เป็น100ครบยังคะ20คูณ6เป็น120ครบแล้ว6จำนวน12แล้วคะต้องไม่12เลย12 1 12 12 2 24 12 3เป็น36 12 4เป็น4812 5เป็น60 6 72ครบ6ตัวนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2เขาบอกว่าหาตัวคูณร่วมของจำนวนนับ2จำนวนนะคะครูขอเป็นข้อ4แล้วนะคะข้อ4นะตัวคูณร่วมของ44เราได้ข้อที่1แล้วนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าหาเพิ่มไหม9ละคะ9ยังเรามาหา9ตรงนี้กันนะคะท่องแม่9เลย91 9 9 2 18 9 3 27 9 4 3 6 9 5 4 5 9 6 54นะคะพวงสิ9 7 6 3 9 8 7 2เผื่อไว้มาดูนะคะอะไรเป็นคูณร่วมล่ะดู4นะคะมีอะไรที่เหมือนกันมีไหมคะ32ไม่ใช่36ค่ะตัวแรกเลยนะคะเห็นไหมคะ36 36ดังนั้นเราก็เขียน36ลงไปนี่คือตัวคูณร่วมตัวแรกต่อไปจาก36
อะไรอีกนะ36ครูเห็นในเลขจะมี72นะคะใน12ก็มี2เหมือนกัน4มีไหมล่ะ4คูณอะไรได้724คูณ18นะคะ4คูณ18ได้72ดังนั้น72ก็ใช่นะคะ72ก็ใช่เนี่ย72นะคะเพราะ4คูณ10ได้32นะคะแล้วก็มาเขียนตรงนี้เลยค่ะขอโทษนะคะหนูเขียน72ตรงนี้เลยเห็นไหมคะต้องการสองจำนวนอักษรจำนวนพอเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะเขาบอกว่าหาตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนที่กำหนดให้นะคะเลข2กับเลข4เนี่ยเขาให้มาหมดแล้วเราก็มาดูเหมือนกัน4เหมือนกันเป็นตัวคูณร่วมแล้ว8เหมือนกันเป็นตัวคูณร่วมแล้วหมดแล้วแล้ว4กับน้อยกว่านะคะแน่นอนคือ4ใช่ไหมคะดังนั้นคูณร่วมน้อยของ2และ4ก็คือ4นั่นเองค่ะค่ะเราจะไปในแบบฝึกหัดหน้าถัดไปนะคะการหาครน.โดยวิธีแยกตัวประกอบนะคะโดยวิธีแยกตัวประกอบเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มข้อที่4กับ6นะคะแล้วก็แยกมาเลยค่ะเขียน12 16 24นะคะจากนั้นมาดู12 1624 12เกิดจากอะไรเกิดจาก4คูณ3อ่ะ4คูณ3 4ก็คือ2คูณ2เนาะ2คูณ2เป็น4แล้วก็4คูณ3กลายเป็น12เรียบร้อยค่ะ16ละคะ16มาจาก4คูณ4แล้วก็แยกเลยแยก4เป็น2คูณ2แล้วก็แยก4เป็น2คูณ2ครบนะคะก็ได้16 24ละคะ24มา20มาจาก8คูณ3 8คูณ3 8ก็มาจาก2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ3 24ครบแล้วนะคะครบแล้วแล้วมาดูอะไรที่ซ้ำกันอะไรที่ซ้ำกัน2จำนวนขึ้นไปนะคะนับเท่ากับ1นะคะ2ตัวแรกซ้ำกันก็เขียนไปเลยค่ะ2 2ตัวนี้ก็ซ้ำกันก็คูณอีก2สองตัวนี้ก็ซ้ำกันนะคะสองตัวขึ้นไปหรือหนึ่งคู่ขึ้นไปก็เขียนสองมีที่ซ้ำกันอีกไหมสามค่ะสองตัวนี้ไม่ซ้ำคูณสองเข้าไปอีกแล้วก็สามที่ซ้ำกันสองครั้งนี่นะคะก็คูณสามดังนั้นตัวประกอบครน.นะคะสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดคูณสองเป็นแปดสองสิบหกสิบหกคูณสามเป็นเท่าไหร่คะ16คูณ3เราตั้งคูณได้เลยนะคะ16คูณ3ได้48นะคะ4ได้48เพราะฉะนั้นครน.ของ12 16และ24ก็คือ48นั่นเองค่ะต่อไปเราจะไปข้อที่6กันนะคะข้อที่6ข้อที่6เราเขียนมาเลย14 4256นะคะแล้วก็แยกมาเลย14มาจากไหนมาจาก2คูณ7นั่นเอง42มาจากไหน12มาจาก6คูณ6คูณ7ใช่ไหม6มาจาก2คูณ3 2 3เป็น6แล้วก็6ก็คูณกับ7โอเค56แล้วมาจากอะไรคูณกัน56 56มาจากอะไรคูณกันมาจาก8คูณ7นะคะ8 8คูณ7 8คือ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ7เป็น56โอเคจากนั้นเราก็มาดูอะไรที่ซ้ำกัน2ซ้ำกันครั้งนี่ก็จัดการคูณเลยค่ะมาจาก2คูณอะไรอีกซ้ำ2กันขึ้นไปสามไม่ซ้ำนะคะสองก็ไม่ซ้ำดังนั้นสามคูณสองคูณสองเจ็ดซ้ำสามตัวเลยค่ะเจ็ดซ้ำก็คูณไปอีกเจ็ดนะคะเลขสามถึงดูนิดหนึ่งนะเลขสามแล้วเราจะการคูณสองคูณสามเป็นหกหกคูณสองเป็นสิบสองสิบสองคูณสองเป็นยี่สิบสี่ยี่สี่คูณเจ็ดเท่าไหร่คะตั้งคูณตรงนี้ได้เลย24คูณ7นะคะคู
ูณ7 70อันนี้18ใส่8ทด2 72เป็น10 45 16ดังนั้นครน.ของตัวนี้ก็คือ168 168นั่นเองค่ะโอเคนะคะต่อไปเราจะไปที่แบบฝึกหัดหน้าที่3นะคะโอเคในแบบฝึกหัดหน้าถัดไปนี้เราจะใช้วิธีการหารเราจะใช้วิธีการหารนะคะเดี๋ยวมาดูกันข้อไหนดีนะครูจะขอเป็น2ข้อนะคะขอสุ่มเป็นข้อ4กับข้อ6นะคะโดยวิธีการหารเราก็ยกมาเลยใช้การหารเขียนเลยค่ะ3 7แล้วก็42นะคะอะไรที่สามารถหารลงตัวรวมสองตัวเลขเป็นอย่างน้อยนะคะ2ได้ไหมไม่ได้จะได้แค่12ตัว3ได้ไหม3อ่ะลองดูนะคะ3ครูได้แล้วค่ะจะตัดได้เร็วมากค่ะ7ครูอะไรได้3ไม่มียก3ลงมาเลยคุณอะไรได้7คูณ1คุณอะไรได้42 6 42แล้วดูซิ3 1 6มีอะไรที่สามารถเป็นตัวหารร่วม2ตัวขึ้นไปเป็นอย่างน้อยครูเห็นแล้วแม่3ต้องมาแล้วจ้า3ค่ะ3คูณได้3 3 1เป็น3 3คูณอะไรได้1ไม่มีก็ยก1ลงมาเลย3คูณอะไรได้6 3คูณ2เป็น6เรียบร้อยแล้วจ้ามีอะไรที่ไม่สิ้นสุดแล้วค่ะไม่มีอะไรที่หารได้ลงตัวร่วมกัน2จำนวนขึ้นไปแล้วเราก็จัดการ3ครน.ของมันก็นำ7คูณ3คูณ1คูณ1คูณ2นะคะ7 3เป็น21 21คูณ1เป็น21 21คูณ1เป็น21 21คูณ2เป็นเท่าไหร่คะ21คูณ2ก็เป็น42นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6เหมือนเดิมเห็นไหมคะเร็วมากเลย6 8 36อะไรนะอะไรนะที่สามารถเป็นตัวร่วมได้เลขอย่างเงี้ยใช้2ก่อนเลยค่ะนักเรียนจะง่ายสุด2 6เอา2คูณ3 2คูณได้8 2คูณ4 2คูณได้36 2 1เป็น2 28ต่ออีกค่ะยังสามารถมีตัวหารอีกนะคะ2ได้นะคะ2คูณอะไรได้3ไม่มีดึง3คงไว้2อะไรได้4 2 2ไง2อะไรได้18 2 9ไง2 9เป็น18ยังพอมั้ยพอมีตัวหารค่ะ3ค่ะ3คูณ1เป็น3 3อะไรได้2ไม่มีคง2ไว้3ได้9 3 3เป็น9หมดแล้วจ้าจากนั้นมาคูณกันเลยนะคะไล่มาตั้งแต่บนลงล่างเลยค่ะมาจาก2คูณ2คูณ3คูณ1คูณ2คูณ3นั่นเองนะคะคราวนี้มาคูณ2คูณ2เป็น44คูณ3เป็น12 12คูณ1เป็น12 12คูณ2เป็น24 24คูณ3เป็นเท่าไหร่คะตั้งตรงนี้เลย24คูณ3 24คูณ3นะคะ13 12 12ทด1 32เป็น6ทด1เป็น7ตอบครน.ของข้อที่6คือ12ค่ะ72ข้ออื่นแบบนี้เหมือนกันนะคะไม่ยากลองฝึกทำดูนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ